ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับ Canon EOS R5C แล้วตัวนี้ซึ่งหน้าตาเหมือน R5 แต่เพิ่มพัดลมเข้ามาแค่นั้นขนาดใกล้เคียงนะครับเพราะว่าลองจับดูแล้วใกล้เคียง R5 เลยนะไม่ใหญ่น้ำหนักเบาตรงนี้ที่ดีมากแต่มีพัดลมเพิ่มเข้ามาระบายความร้อนนะครับในกรณีที่เราใช้งานวิดีโอแล้วก็เป็นกล้องไฮบริดที่แบบฟังก์ชันภาพนิ่งกับวิดีโอได้ในสวิตช์เดียวกันแบบนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็คุณภาพของวิดีโอนี่คือแบบกล้องซีนีม่าเลยนะครับใครที่ใช้งานซีนีม่าแล้วก็มีปุ่มเรคคอร์ดเป็นสีแดงนะครับซึ่งเป็นปุ่มซีนีม่าเลยถือว่าโอเคหน้าตาดีนะครับถ้าใครที่ใช้งานซีนีม่าจริงจังนะครับแล้วยังไม่ได้อยากไป C70 ก็มาที่นี่ก่อน R54 ก่อนได้ก็เรื่องของพัดลมที่ปิดไม่ได้นะพัดลมจะสามารถปรับได้แล้วก็ปรับความละเอียดของซีนีม่าได้นะครับในเรื่องของเฟรมเรทนะครับ422 10บิตอะไรพวกนี้เป็นรอเป็นล็อกได้หมดนะครับพัดลมดังพัดลมก็ระดับหนึ่งครับอันนี้เราสามารถเปิดเป็นโหมดโลได้อันนี้จ่อไมค์แล้วได้ยินไหมก็ถือว่าใช้งานได้นะมันก็จะมีนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าลองเปิดแม็กแล้วพัดลมมันตั้งได้แล้วน้ำหนักมันน้ำหนักดีเลยครับเบิร์ดอิมเมจคือตกใจมากตรงที่เราดูจากในภาพแล้วเหมือนกล้องใหญ่น้ำหนักเยอะใช่มันเหมือนจะหนักแต่พอลองถือแล้วเบาแต่พอมาจับจริงขนาดเล็กดีเลยแล้วเบาไม่หนักเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่มพัดลมมาแล้วก็ตามนะครับแล้วก็สามารถใช้แบตเตอรี่กิฟต์ร่วมกับ R5 ได้อันนี้ดีมากๆใช้แบตเตอรี่เดียวกันได้แล้วก็ถ้าใช้งานต่อเนื่องเสียบ power เพิ่มได้พวกแบตกระสือได้อุปกรณ์แค่ตัวอย่างใช้แบบ R5 ได้หมดยกเว้นฮอตชูฮอตชูไม่เหมือนกันฮอตชู R5 กับตัวนี้ไม่เหมือนกัน R5 กับ R5C ไม่เหมือนกันฮอตชูนะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชัน13ปุ่มให้กดเลือกซึ่งถ้าใครทำงานซีนีม่าจะค่อนข้างถนัดแต่ทำงานภาพนิ่งปุ่มเยอะมากเรื่องการสวิตช์วิดีโอการสวิตช์นี่เป็นไฮบริดเลยอย่างที่บอกไปนะครับสามารถแค่บิดชีวิตก็เปลี่ยนแค่บิดชีวิตก็เปลี่ยนจากภาพนิ่งเป็นวิดีโอผมเราวิดีโออยู่ใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งแต่ต้องให้เวลามันคิดนิดนึงนะมันจะเปลี่ยนโหมดให้เราเป็นภาพนิ่งชีวิตเปลี่ยนเลยนะชีวิตจะเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งได้ถ้าในโหมดภาพนิ่งคุณภาพทั้งหมดก็จะคือ R5 ธรรมดา R5 ตัวเดิมปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาในโหมดวิดีโอก็จะเป็น C70 นะครับเป็นฟังก์ชัน C70 เป็นฟังก์ชันซีนีม่านั่นแหละประเด็นมันเหมือนเป็นแบบไฮบริดเอา2ฟังก์ชันกล้องมารวมกันในตัวเดียวที่ขนาดไม่ใหญ่เล็กเลยแหละจุดขายผมว่าจุดขายเขาอยู่ที่ฮอตชูตัวนี้ฮอตชูเป็นมัลติสามารถรองรับไมค์พวกอุปกรณ์เสริมที่เป็นไมค์ได้ตัวนี้ฮอตชูจะยาวกว่า R5 ฮอตชูกว่าจะยาวกว่าพวก ESR ทั่วไปแล้วก็ปุ่มเรคคอร์ดสีแดงปุ่มเดียวไม่มีแยกมาเป็นไอคอนิกของเขาปุ่มเดียวสามารถใช้ได้ทั้งเรคคอร์ดทั้งภาพนิ่งใช่แต่ชอบตรงที่มันเป็นสีแดงปุ่มเดียวได้2แบบหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็คือเป็นคีย์ลัดตามปุ่มฟังก์ชัน13ปุ่มสามารถกดเลือกเล่นได้เลยปรับเฟรมเรทได้อย่างไวจอทัชสกรีนเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเลือกเมนูเลือกโฟกัสจอนี้ทัชสกรีนเต็มรูปแบบกดเมนูเลือกได้หมดตัวนี้ไวแต่ที่สูงสุดได้ 8K 60 เฟรมครับตัวนี้ 8K ต้องทำงานอย่างเดียวกันแล้วก็สามารถต่อออโตมอสเพิ่มเข้าไปเพื่อเรคคอร์ดออกมาครับเป็นรอ 8K 60 เฟรม 8K ต้องเรคคอร์ดภายนอกใช่ครับเอาท์พุตออกมาได้นะครับประมาณนี้ตั้งเป็นหลอกได้ผมว่าดีนะใครที่รับงานนะตัวนี้เลยเราไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนพัดลมมาตัวเริ่มเลยแล้วก็มีพอร์ตตัวนี้ด้านข้างเหมือน R5 พอร์ตทั้งหมดเพิ่มไทม์โค้ดเข้ามาวันนี้ทำให้งานซีนีม่าดีขึ้นแล้วก็เมมโมรี่การ์ด2สล็อตแยกเรคคอร์ดได้เป็น CFexpress กับ SD นะครับแล้วก็หลายคนก็น่าจะอยากรู้นะครับเปิดปิดกล้องปุ๊บ
เปิดเลนม่านปิดนะต้องมีอันนี้ต้องมีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของซีนีม่าไฟแสดงสถานะเวลาเราถ่ายวิดีโอถ้าเรคคอร์ดอยู่ก็เป็นสีแดงถ้าสแตนด์บายก็จะเป็นสีเขียวนะครับกดเรคคอร์ดไม่ได้เพราะว่าอันนี้แบตมันนี่แบตจะหมดแล้วมันห้ามเรคคอร์ดปัญหาคือแบตจะหมดแล้วเข้าๆประมาณนี้ใครหากล้องซีนีม่าอยู่ ESR 54ดีมากมาลองกันได้ครับประมาณนี้แหละคร่าวๆมาเดี๋ยวไปลองเล่นกัน